สดีครับพบกับจอกราฟกับจุดเทรดประจำวันที่10พฤษภาคมนะครับดัชนีอ่อนตัวหลุดกรอบแนวโน้มขาลงเดิมในขณะที่ MACD ปรับตัวลงต่อเนื่องแม้ว่า Moody's Store จะมีภาวะ Oversold ก็ตามจึงคาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นสั้นๆและยังมีทิศทางหลักเป็นในการรีบาวด์และลงต่อในวันนี้โดยมีแนวรับอยู่ที่1640และ1630จุดส่วนแนวต้านที่1650และ1665จุดหุ้นตัวเลขเป็น BLA นะครับราคาอ่อนตัวลงมายืนที่แนวรับและยังคงสามารถทรงตัวได้ในขณะที่ Moody's Store เริ่มฟื้นตัวในภาวะ Oversold จึงทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะเดินหน้าขึ้นได้หุ้นตัวถัดมาเป็น BNT นะครับราคาแกว่งตัวมายังบริเวณแนวรับพร้อมเกิดรูปแบบฮารามิในขณะที่ Moody's Store มีภาวะ Oversold ทำให้คาดว่าราคาจะสามารถดีดตัวขึ้นได้อีกครั้งตัวสุดท้ายเป็น Robin นะครับราคายังคงทรงตัวเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้พร้อมกับ Moody's Store ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่10พฤษภาคมนะครับสวัสดีครับ